ของการลักลอบเข้าเมืองค่ะที่ปรึกษากองกำลังผาเมืองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนะคะกรมทหารม้าที่2ตำรวจภูธรภาค5ค่ะก็ได้ประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะตามตะเข็บชายแดนตอนนี้ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ด่านศุลกากรเชียงแสนของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะพันเอกจักริจเจริญโชติการที่ปรึกษากองกำลังผาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมติดตามสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะของชาวต่างด้าวเพื่อป้องกันการนำเชื้อไวรัสอันนี้สำคัญที่สุดแล้วล่ะค่ะตอนนี้ไวรัสโควิด-19 นะคะเข้ามาระบาดในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการให้ประสานเครือข่ายในการป้องกันแล้วก็การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในภาคเหนือค่ะครับก็ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยด่านพรมแดนต่างๆเนี่ยก็ถูกปิดนะฮะค่ะนะฮะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อก็งดเรื่องของการเดินทางเข้าเดินทางออกนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือถึงแม้ว่าด่านพรมแดนจุดต่างๆเนี่ยจะปิดแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถใช้หลบหนีเข้ามาได้นะฮะก็เลยต้องบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยกวดขันกันอย่างเข้มข้นไม่เฉพาะพื้นที่ชายแดนเส้นทางที่เชื่อมโยงภายในเท่านั้นครับแต่ว่าจะต้องตรวจสอบตามสถานที่ต้องสงสัยต่างๆด้วยนะครับอาจจะมีแรงงานต่างด้าวหรือว่าชาวต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่อย่างเช่นสวนไร่นาร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆตามการรายงานของตำรวจภูธรภาค5เนี่ยพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับมีผู้หลบหนีเข้าเมืองผ่านทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาแพร่ลำพูนแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับรวมทั้งหมด988คนครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับพม่านะฮะหรือว่าเมียนมานั่นเองที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระบาดซ้ำนะครับตอนนี้เนี่ยจับกุมได้527คนขณะที่สถิติของกองกำลังผาเมืองพบว่าตั้งแต่23มีนาคมจนถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองได้153รายครับเป็นชาวเมียนมา85รายแล้วก็เป็นชาวลาวเนี่ย12รายรวมถึงชาวจีนก็มีมาเหมือนกันนะเพราะว่าติดเหนือจากลาวเมียนมาฝั่งเหนือข้างบนขึ้นไปเนี่ยก็12ปันนาก็เข้าสู่ประเทศจีนละนะฮะไทยเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยติดกับประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศด้วยกันก็คือฝั่งตะวันตกเนี่ยติดกับเมียนมานะฮะแล้วก็ตรงเหนือเยื้องออกไปทางตะวันออกเนี่ยฮะก็ติดกับลาวอย่างเชียงรายนี่สามเหลี่ยมทองคำ3ประเทศนั่นน่ะสิคะข้ามแค่แม่น้ำโขงก็ถึงแล้วจริงค่ะคุณอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆจริงๆเขาบอกว่าจริงๆตามด่านต่างๆอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่าเราสังเกตได้เลยมองเห็นได้เด่นชัดหรือถ้าเกิดว่าเป็นแม่น้ำก็จะเห็นเด่นชัดบ้างว่าเวลาเดินข้ามมาหรือข้ามกลับจะเห็นชัดแต่ถ้าเกิดเป็นป่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในมุมสูงบินทางอากาศก็ยังตรวจสอบยากที่สำคัญนะคะประเทศไทยโซนตอนบนของเราเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเกือบพันกิโลนะคะรวมๆแล้วนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นคือบางพื้นที่เป็นภูเขาต้นไม้สูงหนาทึบเนี่ยมองจากมุมสูงก็ยังมองไม่เห็นเลยถ้าลักลอบเข้ามาดังนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เป็นส่วนนึงฮะที่จะสามารถช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกลับเข้ามาในประเทศอีกครั้งนึงนะฮะ